ฟาร์มเฟสติวัลปีนี้หนาวไม่เอ่ยโอ้โชคดีนะมาแบบอากาศลดลงพอดีเลยผมไม่แน่ใจว่าแบบที่เชียงรายลดลงมานานยังแต่ว่ามาวันนี้แล้วแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็คือมองไปคนกำลังแบบกินดื่มกันอย่างสนุกสนานแล้วเราเองก็เพิ่งเจอหนาวแรกๆในปีนี้เหมือนกันครับแต่ไม่เห็นใส่เสื้อกันโอ้ยเสื้อกันหนาวนี่อยู่ข้างในตัวเนี่ยชอบบรรยากาศไหมคะโดยรวมมันมีกิจกรรมมีอาหารเต็มไปหมดเลยชอบอยู่แล้วจริงๆฟาร์มเฟสมานี่เป็นครั้งที่2ที่3แล้วก็คือเราว่าด้วยบรรยากาศของเพลงและบรรยากาศของอากาศแล้วก็คนดูที่เชียงรายอะไรเงี้ยเราว่าเต็มไปด้วยแบบบรรยากาศที่มันมีความสุขนะแต่ครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมั้ยครับในสถานที่หมายถึงว่างานครั้งนี้เหรอใช่สะดวกขึ้นทางมันคราวที่แล้วมาก็มีบอลลูนนะก็คือเราว่ามันมีความคือฟาร์มเฟสมันมีความชัดเจนบางอย่างที่เราเวลาที่แบบพูดถึงฟาร์มเฟสมันจะเห็นภาพของฟาร์มเฟสชัดเจนว่ามันจะต้องเจออะไรมีความสุขแบบไหนแล้วก็บรรยากาศแบบไหนซึ่งเรามองว่าเรามากี่ครั้งเราก็จะรู้สึกแบบนั้นครับที่เด่นที่อยากให้พูดถึงเรื่องอาหารก็บอกอาหารมีตอสฟูดเฟสด้วยอ๋อก็มีคุณตอสฟูดเฟสใช่ไหมผมยังไม่ได้ออกไปกินเลยผมกินแต่แบบปลาดุกผัดอยู่ด้านหลังซึ่งแค่ปลาดุกผัดด้านหลังนี่ก็อร่อยแล้วเมื่อกี้ผมยังเดินแบบถามแบบพ่อครัวแบบอร่อยมากเลยทำไงเนี่ยก็แต่ข้างนอกเดี๋ยวค่อยออกไปแจมแล้วกันครับอยากให้พี่ป้องมาที่พี่อยากกินอาหารอะไรเป็นพิเศษอาหารเหนืออะไรไหมเส้นอั่วเลยเออเส้นอั่วใครครับก็ไม่ก็จริงมาเชียงรายอ่ะเราก็จะมีแบบธรรมดาเลยมีร้านประจำอยู่แบบแถวริมน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มาถึงแบบเย็นหน่อยก็เลยไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยครับอยากให้พี่ป้องฝากถึงปีต่อๆไปหน่อยพี่ปีครับปีต่อๆไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอศิลปินไหนแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศก็ยังเป็นบรรยากาศที่ดีแบบนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกับบรรยากาศดีๆกับวิวดีๆแล้วก็มีบอลลูนแบบนี้เรื่อยๆผมว่ามีความสุขแน่นอนครับเราเป็นลดไป15กิโลนี่คือตั้งใจลดเลยตั้งใจเพราะว่าอะไร17ครับแรงบันดาลใจเป็นยังไงแรงบันดาลใจคือพูดไงดีวะสุขภาพออกทำงานแล้วมันเรื่องจริงนี่คือเพื่อนน่ะโทรมาขายผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนแล้วมันก็พูดว่ามึงรู้ไหมว่ามึงแบบทุเรศมากเลยนะแบบมันบอกมึงเห็นแบบมึงออกในทีวีมึงทุเรศมากเลยนะแล้วเราก็แบบตอนนั้นเราก็โกรธมากเลยแบบมึงแบบโทรมาขายของมึงแบบมึงด่ากูแบบนี้แต่ตอนนั้นเราก็แบบเราก็งุนหงิดอะไรไปอะไรเงี้ยแต่พอแบบวางหูแล้วก็ไอ้คำด่ามันเราก็เริ่มกูก็ทุเรศจริงแหละเริ่มเห็นกระจกเริ่มเลยเริ่มรู้สึกว่ากูทุเรศจริงแหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันก็มีแรงฮึดบางอย่างว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะลดแบบไม่ใช่อาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นคือจะลองดูซิว่าคนถ้าแบบมันไปแบบไม่มีอาหารเสริมไม่ต้องมียาแล้วใช้ออกกำลังกายใช้ควบคุมอาหารอย่างเดียวมันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็เลยด้วยวิธีธรรมชาติเหรอพี่ป๋องใช่ครับนะคะหรือว่าไงก็ออกกำลังฟิตเนสแล้วก็คุมอาหารครับจัดระเบียบตัวเองใหม่หมดเลยใช่ครับตั้งใจจะลดให้ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่พี่ป๋องคือเอาจริงๆเราไม่ได้อยากเป็นแบบคนผอมแบบผอมมากอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราสะดวกขึ้นสบายขึ้นก็จริงๆเรามองระยะสั้นๆอ่ะอย่างตอนนี้เราก็อยากแค่อีก3โลอีก5โลอะไรเงี้ยในตอนนี้อะไรเงี้ยครับใช้เวลานานมั้ยคะพี่กว่าจะลด17โลตอนนี้4เดือนกว่า4เดือน5เดือนกว่าเร็วเปลี่ยนแปลงไงกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นมั้ยครับก็มันก็เฟชขึ้นนะคือธรรมดาเราจะเป็นคนที่แบบคือเราจะเข้าใจว่าคนอ้วนเป็นคนขี้เกียจตลอดเวลาแต่เราอ่ะมารู้ตอนหลังว่าจริงๆเราขี้เกียจเพราะว่าร่างกายเรามันหนักอ่ะเราแบบเราจะเดินไปทางไหนเราก็แบบไม่อยากยกมันแบบมันดูเหนื่อยดูหงุดหงิดอะไรเงี้ยพอแบบพอทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นมันก็เลยแบบก็เลยรู้สึกคล่องตัวขึ้นครับเขาก็ดีใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราอ้วนอ่ะมันก็จะแบบมันก็มีผลหลายอย่างเราก็การสุขภาพกับอะไรเงี้ยเพราะพอแน่นอนพอเราลดเขาก็จะรู้สึกดีกันครับโรคไข้ไข้เจ็บไม่มีแล้วใช่ไหมโอ้โรคไข้ไข้เจ็บมันก็มีอยู่เป็นปกติเพราะว่ามันไม่ได้แบบลด
ลงไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอนโทรลตัวเองไปด้วยครับอย่างพอเราลดอย่างนี้เพื่อนคนนั้นว่ายังไงบ้างครับเห็นเราลดอะไรครับเพื่อนคนไหนอะเขาไม่ได้เขาคือเอาจริงๆนะเราพูดอย่างนี้เราก็จะบอกว่าถ้าไม่มีมันอะเราก็ไม่มีแรงคือด้วยความเป็นเพื่อนอะเราก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะแต่ด้วยความเป็นเพื่อนเราก็สามารถด่ากันได้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่จะบอกว่าแบบมันก็สามารถลดด้วยวิธีนี้ได้เราก็อยากจะบอกแบบสำหรับคนที่แบบบางคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะที่แบบรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินซื้ออาหารเสริมเหมือนกับดาราคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ย ก็ใช้วิธีนี้ได้ขอบคุณครับแม่ครับกับการที่แบบว่าเราทำได้ขนาดนี้โอ้ถ้าจะขอบคุณผมขอบคุณตัวเองก่อนเพราะว่า4เดือนเนี่ยมันก็ในการออกกำลังเนี่ยผมว่ามันมีความในช่วงแรกมันทรมานเลยช่วงแรกที่เราเริ่มต้นทำอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนเลยครับเด็กๆเรื่องแฟนหลายคนเข้าใจว่าป๊อปมีแบบแฟนมีลูกมีอะไรเงี้ยไว้แล้วแบบต้องบอกว่านั้นน่ะคือไอ้ก๊อปอันนั้นคือก๊อปแล้วลูกเขาก็คือชูใจแล้วเมียเขาก็ชื่อเบลซึ่งผมเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ผมเจอเบลเจอชูใจเนี่ยผมแบบละอายใจมากว่าเวลาไปเจอเนี่ยไปเจอป้าเขามาทักที่ดอยสุเทพเงี้ยแบบอู้เหนือมาเลยแล้วก็แบบลูกน่ารักมากเลยแล้วเขาบอกไม่ใช่ลูกเขาบอกว่าไม่ต้องปิดแล้วเขารู้กันหมดแล้วบอกว่าไม่ใช่แต่มีคนทักเยอะโอ้ยแทบทุกวันอ่ะวันนี้มาสนามบินยังมีเลยอ่ะแบบยังงงเลยตัวความเอ็กซ์ซีเรียสไหมครับที่คนมองว่าแบบโอ้ยมีลูกมีเมียแล้วไม่คือจริงๆเราชอบเราชื่นชอบด้วยนะแล้วเราก็ชอบชูใจแล้วก็เวลาก็พูดเราบางทีเราแอบเคลมไปบ้างครับน่ารักครับนะเพราะว่าชูใจมันน่ารักอ่ะเราเคยเจอตัวจริงแล้วกิริยาน้องมันก็เป็นแบบเด็กที่น่ารักมากอะไรเงี้ยครับได้ที่กองฟังไหมครับโอ้เราก็คุยกันตลอดแต่ที่พี่ป๊อปเห็นที่แบบแต่งอะไรเงี้ยยังพี่ป๊อปเห็นที่อยากจะมีแบบลูกเหรอก็โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจะมีลูกแต่ว่าก็อยากให้มันแบบคือพอเห็นชูใจแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าแบบคนอ้วนก็มีลูกแบบน่ารักได้เนาะอะไรแต่ต้องบอกว่าตอนอันนี้ป๊อปไม่ใช่กอบป๊อปครับนี่ย้ำแล้วงงกันเนี่ยย้ำแล้วลืมตัวเองกันเนี่ยปีนี้ให้กำลังใจจริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยครับใช่ครับตอนนี้ยังไม่อยากครับก็จริงๆให้กำลังใจอยู่เสมอคือหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าจริงๆอ่ะกรณีเนี้ยเราว่าเวลาเราตอบเรากลัวแบบมันจะมีเรากระแสมันซับซ้อนมากสิ่งที่เราทำได้ในฐานะเพื่อนเราอาจจะบอกได้แค่ว่าแบบกูสแตนบายนะแบบทุกครั้งที่มันมีปัญหาเราก็จะบอกคำนี้ตลอดว่าสแตนบายนะมีอะไรมึงแบบปรึกษาอยากจะมีปัญหาตรงไหนอยากให้แก้ไขหรืออยากให้อยู่ข้างๆบอกสามารถไปหาได้เป็นอะไรได้ทั้งที่บางทีเราจะแก้ไขปัญหาช่วยมันบรรเทาอะไรเลยไม่ได้แต่ว่าเราทำได้แค่นี้สแตนบายให้โอ้มันก็ปรับทุกแต่ว่าร้องห่มร้องไห้เนี่ยเราปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเราคงไม่เอามาเปิดเผยแต่ว่าเรามองว่าคือมันก็เจ็บปวดมากเป็นคนคือผ่านเหตุการณ์นี้มาเนี่ยคือเจ็บปวดจากความรักมาแล้วแล้วก็เจ็บปวดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับภาพเขาเป็นแบบหนุ่มเจ้าชู้ไปแล้วตัวพี่ป๊อปเองมองเขายังไงบ้างไม่ตอบดีกว่าคือถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้นะตอบได้เต็มข้อมากแต่ว่าพอมีเหตุการณ์นี้เรากลัวแบบตอบไปแล้วแบบมันจะมีผลซับซ้อนแล้วเดี๋ยวมันก็เอาเนี้ยไปเป็นประเด็นแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาขึ้นมาอีกครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาก็ดีขึ้นแล้วใช่แล้วมันก็โสดเต็มตัวไม่ได้แบบไม่ได้อะไร